อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบ วันนี้เรามีเมนูทานเล่นกรอบๆเคี้ยวเพลินๆที่เพิ่มความพิเศษด้วยการนำแอปเปิ้ลหั่นชิ้นไปชุบกับแป้งชุบกล้วยแขกให้เมนูของคุณมีความอร่อยและแปลกใหม่มาฝากกันค่ะกับ Apple Fritter วิธีทำใส่แป้งชุบกล้วยแขกราโลโบลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำแอปเปิ้ลเขียวลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดแอปเปิ้ลใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งและอบเชยป่นรับประทานคู่กับไอศกรีมกะทิพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแอปเปิ้ลฟริตเตอร์แค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาธรรมดาอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ